ส่วนทางด้านของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเราจะวางแผนต่อไปอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์รองหัวหน้าฝ่ายสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับเซ็นอินเด็กซ์ 1,315 จุดแล้วนะครับเรามองยังไงบ้างมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นไปได้ต่อเนื่องไหมครับจริงๆก็ไม่อยากจะดับความหวังครับแต่ว่าโดยส่วนมุมมองส่วนตัวแล้วนะครับผมเชื่อว่าอินเด็กซ์จะไม่สามารถแบบทะลุกรอบขึ้นไปตรง1350ได้ครับเพราะว่าจริงๆก็บอกว่าในบ้านเรามันยังไม่ได้สวยสดงดงามขนาดนั้นและอีกอย่างนึงถ้าไปดูแทร็กและแทร็กในเปเปอร์ของต่างชาติหลายๆเจ้าตอนนี้เขาก็ออกมาบอกเหมือนกันเลยว่าจริงๆแล้วฟันโกลของต่างชาติแทบไม่ได้ไหลเข้ามาบ้านเราเลยซ้ำและส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จะเป็นการอันเดอร์เวทของตลาดหุ้นไทยอยู่ด้วยซ้ำครับเพราะว่าสาเหตุหลักๆจริงๆเขายังกังวลในเรื่องของการเมืองเหมือนกันแล้วก็แพ็กเกจสติมูลัสต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐนะครับมันยังไม่ได้ชัวร์นะว่าโอเคออกมาจริงแต่ว่าไม่รู้มันจะมีผลในเชิงบวกได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่าครับคุณบอยครับค่ะถ้าเรามาประเมินเนี่ยนะคะภาพถ้าหากยังอยู่ในกรอบจำกัดเรามีปัจจัยลบอะไรที่เข้ามามีความวิตกกังวลเพิ่มเติมมากขึ้นคะคือเอาจริงๆถ้ามองในแง่ของปัจจัยลบจริงๆบ้านเราอ่ะผมมองว่าดาวไซด์เราอ่ะมันจำกัดมากๆแล้วครับคุณแพ็คครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ตลาดขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยมันคงจะอยู่ในช่วงของเนี้ยของการประกาศผลประกอบการด้วยว่าส่วนใหญ่ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยจะบีตลาดมากหรือว่าลบเป็นต่ำกว่าตลาดคาดหรือเปล่าตรงนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของเรียลเซกเตอร์แล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดสมมุติบอกว่าออกมาต่ำกว่าตลาดคาดที่จะประกาศออกมาต่อจากนี้นะครับมันอาจจะเกิดการที่ทำให้เกิดearning revisionลงมาได้เหมือนกันครับซึ่งตอนนี้มันเป็นแค่ปัจจัยลบเดียวที่ผมมองเห็นนะตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าในของฝั่งต่างชาติอ่ะของการลดอัตราเรื่องของเฟดต่างๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะปรับลดตามที่ทุกคนคาดไว้แล้วดีกว่าครับพี่แอนครับครับช่วงนี้เราแนะนำการลงทุนยังไงบ้างฮะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามองว่าตลาดจะแกว่งตัวแคบๆอ่ะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่สามารถเป็น long term investor ได้แล้วเชื่อมั่นในของกองไทย ESG ที่ออกมาแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าอาจจะมีวายุพักเพิ่มไซส์หรือเปล่าอันเนี้ยผมมองว่าหุ้น big cap หลายๆตัวเนี่ยที่อาจจะมีการ roll over ตัวโมเดลขึ้นไปทำให้ราคาเป้าหมายเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะยังพอเข้าซื้อได้เพราะว่าตอนเนี้ยเห็นหลายๆเจ้าเริ่มมีการปรับตัวแบงค์ใหญ่อย่าง BBL อย่าง KBank เนี่ยปรับ target price ขึ้นมาแล้ว TPO เงี้ยก็เลยยังดูน่าสนใจอยู่ถ้าเราเชื่อในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับอันนี้สำหรับพวก long term fund investor ได้แต่ใครที่รู้สึกว่าฉันเป็นช็อตเทอมนิดนึงอ่ะอาจจะเลือกเทรดดิ้งหุ้น small cap บางตัวก็ได้อย่างของเราวันนี้มีเชียร์ตัว AAV เข้ามากับเชียร์ตัว Xflex เข้ามาเหมือนกันครับผมมองว่าเราต้องแยกสถานะของเราแหละถ้าเป็น long term เล่น big cap ไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราเป็นช็อตเทอมเนี่ยเทรดดิ้งอาจจะดีกว่าใครกว่าครับผมคุณบอยครับค่ะมีตัวเลือกที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนเอาไว้ด้วยมั้ยคะโอเคเอาช็อตเทอมก่อนแล้วครับพี่แมนช็อตเทอมเนี่ยผมเลือกตัว AAV ตัวนึงอีกตัวนึงผมเลือกตัว Xflex นะครับที่เป็นตัวแพ็คเกจจริงนะครับอันนี้คือตัวช็อตเทอมช็อตเทอมที่สำหรับเทรดดิ้งได้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลองเทอมก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละอย่างวันนี้เราเลือกสอพอเข้ามาเพราะงบดีกว่าคาดผมเลือก KBank เลือก BBL แล้วก็ CPO ในการเก็บสะสมได้ครับผมคุณแพทย์ครับอะไรจะเป็นตัวที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาน่าสนใจในมุมมองของต่างชาติอะครับจริงต่างชาติอะที่ได้มีการพูดคุยนะครับเขารอดูเหมือนกันว่าการเมืองที่จะรอตัดสินของคดีตั้งแต่วันที่7ไปของคุณเศรษฐาไปรวมถึงของคุณทักษิณต่างๆที่จะมีเข้ามาเนี่ยครับเขามองว่าถ้าทุกอย่างมันเคลียร์ชัดเจนแล้วครับเขาพูดเลยว่าโอเคนะตอนนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจที่จะกลับมาดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าถ้ามาตรการกระตุ้นของบ้านเรามันชัดเจนว่ามันดีลิเวอร์ออกมาแล้วทำให้ GDP บ้านเรามันโกรธอย่างเห็นได้ชัดจริงๆครับเขาบอกงั้นอาจตรงนั้นจะกลับมาให้แต่ว่าเรากลับมามองตลาดหุ้นบ้านเราอีกครั้งหนึ่งครับเขาพูดแค่นี้เลยครับผมคุณบอยครับค่ะเรามองปัจจัยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกิดความผันผวนขึ้นอีกครั้งไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็ดูเหมือนว่าจะซึมซับเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วด้วยค่ะโอเคเอาในมุมมองเราแยกกันนะในมุมต่างชาติเขาไม่รู้ลึกเหมือนบ้านเราสำหรับตัวผมเองนะครับในวันที่7ของฝั่งที่จะตัดสินของก้าวไกลเนี่ยตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกเข้ามากระทบกับตลาดบ้านเราและอันนี้คือมองส่วนตัวของฝั่งเราแล้วกันนะครับรวมไปถึงของคดีของทางฝั่งคุณเศรษฐาเหมือนกันถ้ามีการออกมาตัดสินในแง่ตาเนี่ยเชื่อว่าตลาดมันซึมซับไปหมดแล้วดีกว่าฉะนั้นในประเด็นของการเมืองครับในมุมมองของคนไทยเองอ่ะคงมองข้ามไปแล้วครับฝั่งคุณแพนแต่มุมของต่างชาติอ่ะเขายังไม่ได้อีกนอนจุดนี้ไปดีกว่าฉะนั้นต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองหรือเขามองมากกว่าครับในตอนนี้
ค่นั้นเองครับครับช่วงนี้ก็อาจจะแกว่งอยู่ในกรอบแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับคุณภควัตครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยก็ภาพก็ประมาณนี้นะฮะแข่งอยู่ในกรอบไม่มีปัจจัยที่จะดันให้ไปได้ไกลๆนะครับแล้วก็คงจะเล่นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าลงมาก็หาจังหวะซื้อตัวดีๆถือยาวก็คงจะทำได้เพียงแค่เท่านี้เนี่ยนะฮะในระหว่างนี้